ก็ได้แต่แอบหวังใจไว้สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคุณพ่อยขาอย่าเพิ่งดมนะคะน้านั่งทับเพิ่งตรวจใส่เมื่อกี้นี่เองค่ะค่ะหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะชื่อจังเลยหอมมากเลยค่ะตนน้ำลำยายอ่ะเห็นอะไรเนี่ยหอมก็หอมคุณพรค่ะคุณพรคุณพรไปกองถ่ายละครมานะคะไปเจอดารามาต้องเจอตั้งแยะเจอใครมาบ้างคะโอเคค่ะเล่นดาราใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอเยอะมากเลยค่ะเจอตลอดเลยค่ะแต่ที่เจอบ่อยมากเลยนะคะก็คือยายชีเน่วิชนีค่ะน้องชีเน่เหรอคะค่ะอิจฉาคุณพรจังเลยอ่ะได้ถ่ายละครกับน้องชีเน่ด้วยอ่ะคุณพรรู้ไหมคะดาราคนนี้น่ะน้านี่ปลื้มมากเป็นแฟนคลับเข้ามาต้องนมต้องนานแล้วนะคะแล้วก็อยากเห็นตัวจริงมากมากค่ะน้าลำไยค่ะจะบอกอะไรให้นะคะค่ะเขาไม่ได้น่ารักอย่างที่น้าลำไยคิดเลยนะคะหน้ากล้องอาจจะน่ารักค่ะแต่หลังกล้องก็คือพักก่อนค่ะอ้าวเหรอคะจริงค่ะตัวจริงเป็นยังไงคะอ่ะไหนเล่าให้น้าฟังสิคะเป็นยังไงคะตัวจริงเขาเป็นยังไงบ้างคะให้พูดเลยนะคะค่ะมันหน้าค่ะบุคลิกตัวเองป่ะคะเชิดหญิงมากนะคะอ๋อตามบทก็ได้ค่ะดูถูกคนอื่นค่ะโอ้ยอย่างไรก็ไม่จริงหรอกค่ะตามละครมั้งคะเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาตัวเองสวยมากอ้าวคุณพลค่ะแต่เขาสวยจริงๆนะคะสวยมาก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 ด้วยก็ได้ค่ะนะลำไยงั้นเอาอย่างนี้นะคะเรื่องนี้นะคะที่เขาออกมาแถลงข่าวว่าเขากำลังจะแต่งงานกับเศรษฐีแก่ๆหน่อยรู้ไหมอยู่ที่กองเป็นยังไงเขาเนี่ยตอกก้อนเมฆเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะไม่เห็นเกรงใจคนที่จะแต่งงานด้วยเลยตอกตลอดตอกก้อนเมฆอะไรนะคะยายชีเน่ชีเน่เขาตอกก้อนเมฆพระเอกใหม่เหรอคะใช่ทำไมแต่เป็นไรอะแต่หึงเหรอคือแต๋วเป็นแฟนคลับก้อนเมฆเขานะคะแต๋วก็ไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับคนที่กำลังจะแต่งงานใจเย็นๆนะฟังคนที่มีประสบการณ์นะดูจากทรงแล้วเนี่ยก้อนเมฆไม่น่าจะคิดอะไรด้วยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยเป็นดาราใหม่ใช่ไหมเขาก็จะเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยเขาไม่เอาชื่อเสียงของเขาไปแลกกับยายชีเน่หรอกแต่ยายชีเน่ของน้าลำไยเนี่ยนะคะจิกเช้ากับวันเย็นคือจะต้องได้มาเท่านั้นเลยค่ะโอ้ยน้าไม่เชื่อน้าไม่ฟังคุณพ่อแล้วน้องชีเน่เขาน่ารักน่ารักค่ะน้าลำน้ามั่นใจนะคะมั่นใจจะชอบแบบนั้นน้าเชื่อนะว่าเขาเป็นเด็กน่ารักไม่ใช่อย่างที่คุณพรพูดหรอกค่ะน้าลำไยค่ะแต่ความจริงก็คือความจริงนะคะน้าลำไยคุณพรคะแต๋วอยากเจอก้อนเมฆนะคะแต๋วขอไปกองด้วยได้ไหมคะไม่ได้แต๋วทุกคนที่เขาไปที่นั่นเนี่ยเขาไปทำงานกันเราไม่ใช่ทีมงานเราจะไปได้ยังไงมันเกะกะแต่นี่ไม่ใช่ทีมงานนะนี่แต่เป็นนักแสดงต้องเป็นทีมงานเท่านั้นใช่ไงแต่อย่างที่บอกนี่ไม่ใช่ทีมงานนะนี่เป็นนักแสดงนะแล้วละครที่คุณพรเล่นเนี่ยชื่อเรื่องว่าอะไรคะยันนี่ทองยาทองหรือสิงเกิลดีพี่หน่อยคะแล้วเรื่องละครฝากลมรักไว้ที่ปลายรุ้งเนี่ยว่ายังไงบ้างคะตำแหน่งมันเต็มหมดเลยค่ะคุณหนูแล้วเขาก็ดิวกันไว้ยาวด้วยนะคะคุณหนูเขาไปเสียบตรงไหนไม่ได้เลยย่าเฮ้ยก็เอาเงินจ้างให้เขาออกสิคะเหมือนที่เราจ้างป้าแอ๋วผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ออกไงไม่ได้หรอกค่ะคุณหนูแล้วอีกอย่างนึงนะงานในกองละครเนี่ยคุณหนูทำได้หรอคะอย่างเช่นแบบสวิตเชอร์อย่างเงี้ยกาเฟอร์อย่างเงี้ยสวิตเชอร์กาเฟอร์มันคืออะไรอะคะโอ้ยเห็นไหมแค่นี้คุณหนูยังไม่รู้เลยค่ะมันก็คือหน่อยก็ไม่รู้ละค่ะหน่อยก็จำเขามาพูดอะแต่ว่าคือมันต้องอาศัยคนที่มีทักษะเฉพาะด้านนั้นๆนะคะคุณหนูแต่มีอย่างนึงค่ะที่หน่อยว่าคุณหนูทำได้อะไรเหรอคะนักแสดงค่ะจริงด้วยค่ะเกือบลืมไปเลยนะคะว่าแตมเนี่ยก็ได้รับบทเป็นลูกแกะตอนช่วงเทศกาลคริสต์มาสตอนเรียนอยู่อนุบาลนะคะดีจังเลยค่ะแล้วบทที่แตมได้เนี่ยได้เล่นเป็นอะไรเหรอคะบทเดียวเลยนะคะคนใช้ค่ะคนใช้
หน้าแบบนี้เป็นคนใช้เหรอคะไม่ได้นะคะบอกเขาไปเลยนะคะว่าเราจ่ายไม่อั้นเอาบทที่ดีกว่านี้ค่ะมันจะไปทำอย่างนั้นได้ไงคุณหนูละครเขาถ่ายกันไปตั้งหลายตอนแล้วมาเปลี่ยนตัวนักแสดงตอนนี้คนเขาก็จับได้กันหมดแหละค่ะมีแต่บทคนใช้เนี่ยค่ะที่คนเขาไม่สังเกตแล้วบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นนะมันมีคนใช้ได้หลายคนค่ะหรือว่าคุณหนูจะไม่เอาคะก็ต้องตามนั้นแหละค่ะขอแค่ได้ไปเก็บภาพยายชีเน่แอลผู้ชายแค่นั้นก็พอแล้วให้พ่อเนี่ยตาสว่างสักทีพี่หน่อยคะพรุ่งนี้เนี่ยแต่งตัวหล่อๆแมนๆเลยนะคะทำไมคะคุณหนูคุณทิพย์คุณไทยคุณพรคะนี่สิทธิชัยแฟนแต๋วค่ะสวัสดีครับคือวันนี้แต๋วจะลาไปทำธุระค่ะก็เลยจะฝากสิทธิชัยเนี่ยเขาช่วยเฝ้าอพาร์ตเมนต์ให้หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะก็ไม่ว่าอะไรหรอกจ้ะถ้าแฟนเธอทำงานแทนเธอได้ทุกอย่างว่าแต่บอกเขาไปหรือยังแล้วว่าจะต้องทำงานอะไรบ้างไม่ต้องห่วงเลยค่ะบอกครบแล้วค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยสิทธิชัยเขาเป็นคนทำงานเก่งค่ะขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนค่ะจริงไหมคะใช่ครับเพราะผมเป็นเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่คนรักเมืองไทยขอบคุณค่ะคุณชายครับฮะคุณแต๋วเขาเป็นผู้จัดการที่นี่จริงเหรอครับก็เออสิวะทำไมอ่ะผมว่ากิริยาเขาดูเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปครับน้ำหอมเขาก็มีรสนิยมและที่สำคัญนะคุณชายหน้าตาเขาเนี่ยสวยน่ารักผิวพรรณก็ดูเปล่งประกายมากเลยครับคุณชายเอิญครับน้อยๆหน่อยมึงอะลืมไปแล้วเหรอว่าหน้าที่คุณคืออะไรครับฮะจีพี่ไทยถูกต้องไหมถูกต้องครับผมไม่ได้ลืมหน้าที่นะครับผมแค่แวบไปพูดถึงคุณแต๋วเขาหน่อยเดียวเองผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเย็นนี้เจอกันเจอกันสวัสดีครับถึงไหนแล้วมึงอ่ะเอาจริงๆนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแต๋วมีแฟนด้วยไม่เห็นเคยบอกนี่เลยแต๋วเขินนะคะแต๋วก็เลยไม่เคยเล่าอ๋อแต่ดูทรงแล้วนะแฟนแต๋วน่าจะแบบแบดบอยนิดนึงเนาะดูแบบไว้หนวดไว้เขาโอ้คิดแล้วจั๊กจี้จังเลยอ่ะจั๊กจี้เนี่ยก็คุณพรคะแล้วคุณพรไปกองถ่ายยังไงเหรอคะอ๋อแท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วติดรถไปด้วยกันไหมอ่ะไปค่ะแล้วจะลงตรงไหนอ่ะจะได้บอกแท็กซี่ถูกไปที่เดียวคุณพรนั่นแหละค่ะไปกันค่ะแต๋วแท็กซี่ยังไม่มาเลยทำไมอ่ะแต๋วเป็นบริการแต่ต้องมาทำงานธุรการโอ้ยเฮ้ยเราก็ทำได้ตุ๊ดต้องทำได้ทุกอย่างลุยครับมีอะไรให้รับใช้ครับน้องมาทำงานแทนแต๋วใช่ไหมพี่เห็นแต๋วเขาประกาศอยู่ในกลุ่มไลน์อพาร์ตเมนต์น่ะอ๋ออ๋อใช่ครับผมสิทธิชัยครับพี่ครับพี่จะมาจ่ายค่าไฟห้อง204อ๋อจ่ายค่าไฟใช่ไหมครับได้ครับรอแป๊บนึงนะครับจ้าพี่เตอร์น้ำพี่ถูกตัดอ่ะพี่ลืมจ่ายพอดีไปต่างจังหวัดมาทำไงดีอะคะอ๋อลืมจ่ายเดเตอร์ใช่ไหมครับรอแป๊บนึงนะครับค่าอะไรนะครับค่าน้ำค่าน้ำเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับค่ะก็ไปต่างจังหวัดมาน้องพี่แจ้งซ่อมก่อนประตูไว้ไม่เห็นช่างมาสักทีถึงคิวพี่หรือยังเนี่ยก่อนประตูด้วยเหรอครับใช่ก่อนประตูนานแล้วเหรอครับไม่ได้เดี๋ยวน้อง
พี่ปอดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อของน้องแป้งนะปากลูกใช่อันนี้ของเล่นนะใช่มาเลยลูกนะงาอ่ะพี่ไปแป๊บนึงค่ะเข้าไปพี่จ้ะใช่พี่ต้องการไปไหนบ้างจ้ะไปไหนบ้างจ้ะเรียนนะครับคนดูหรือยังไหวไหมเนี่ยทำไมยูนิฟอร์มละครไทยนี่มันต้องแบบคนใช้ต้องแต่งตัวอย่างนี้เหรอมันทำให้สวยๆไม่ได้หรือไงโอ๊ยผ้าแข็งรับไม่ได้เลยอะใส่ยังไงเนี่ยวันนี้คุณพรคะคุณพรก็เล่นเป็นคนใช้เหมือนกันเหรอคะใช่สิแล้ววันก่อนที่เล่นเป็นผีเหรอคะอ๋อของวันก่อนใช่ไหมวันนั้นน่ะคือนางเอกเนี่ยเขาจะต้องฝันเห็นผีแล้วผู้กำกับอ่ะเห็นว่าเนี่ยเล่นได้ไงก็เลยให้เนี่ยเล่นได้เพิ่มอีกตั้ง200นะนะ200อื้อแต่แต่งหน้าเละอย่างนั้นนะคะใช่แล้วมันพอค่าทรีทเมนต์ไหมล่ะคะโอ้ยพอสิมันคุ้มนะแล้วอย่างวันนี้ได้เท่าไหร่คะวันนี้ใช่ไหมเล่าให้ฟังเนี่ยนะเนี่ยเป็นตัวคอนนะถ้าเป็นตัวคอนเนี่ยเหมาทั้งวันเลยนะคือ 1,000 บาทแต่ว่าจะต้องหักภาษีนะ 5% ก็จะเหลือ950บาทแล้วก็หักค่าโมเดลลิ่งอีก150บาทก็จะเหลือประมาณ800บาททวดนะจ๊ะแต่ว่าอย่างแต๋วคือแต๋วเพิ่งมาใหม่เลยเพราะฉะนั้นแต๋วเนี่ยก็จะอยู่ที่800บาทหักโมเดลลิ่งอีก200ก็จะเหลือ600นะมาใหม่จะเศร้านะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปค่ะแต่ว่ามันคุ้มค่ารถเหรอคะเนี่ยแต๋วนี่ไม่ได้ทำเพื่อเงินนะแต๋วคิดดูนะนี่คือการฝึกฝนประสบการณ์วันหนึ่งที่เนี่ยขึ้นไปเป็นตัวเด่นไปเป็นตัวเมนอ่ะเนี่ยจะไม่มีวันที่จะตื่นกล้องอีกแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่อยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วแค่ได้ใส่ชุดคนใช้ก็คือความสุขที่สุดแล้วโอ้ยอยากเล่นแล้วอ่ะดีจังเลยนะคะคุณพรอ่ะรู้ว่าอยากทำอะไรตั้งแต่เด็กๆเลยอ้าวแล้วแต๋วไม่รู้หรอว่าชอบอะไรอ่ะแต๋วไม่รู้หรอกค่ะพ่อแต๋วทำธุรกิจแต๋วมีหน้าที่สานต่อธุรกิจของพ่อค่ะอ๋อแล้วทำธุรกิจอะไรอ่ะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะค่ะอ๋อแต๋วไม่ชอบเลยค่ะแต๋วก็เลยมาสมัครเป็นธุรการที่อพาร์ตเมนต์คุณพรอุ๊ยแต่อย่างนี้แต๋วคือแต๋วเก่งมากเลยนะเพราะแต๋วเข้ามาอพาร์ตเมนต์ไม่กี่วันน่ะแต๋วทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะอย่างที่แต๋วทำอ่ะอุ๊ยแล้วที่เก่งไปกว่านั้นก็คือแต๋วไปหาคอนแทคโมเดลลิ่งเองใช่ไหมจนได้มาเล่นละครกับนี่อุ๊ยสุดยอดแท็กซี่เก่งมากคือแต๋วอยากเจอก้อนเมฆอะค่ะนั่นไงคุณพรอย่าบอกคุณทิพย์กับคุณไทยนะคะว่าแต๋วลางานมาเพื่อแบบมาบ้าดาราแบบนี้ค่ะไม่บอกดีแล้วเนี่ยจะได้มีเพื่อนมากองด้วยกันเนาะค่ะแต๋วเลิกคุยได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาท่องบทนะท่องให้เยอะที่สุดนะเข้าหลายซีนมากๆไปท่องบทได้แล้วเข้าอินเนอร์ก่อนผมอยากจีบพี่สาวพี่อะครับต้มตุ๋นปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับพี่สวัสดีครับพี่ชินนี่ครับสวัสดีจ้ะน้องก้อนเมฆเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้เธอโสด